สวัสดีครับผมสเปิซ่านะครับคอร์มิทนางสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลร,ราสตาร์สกอตเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ทีท่ 22พฤษภาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้นครับ3คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลเรยยุโรปนะครับทั้งเซเรียอิตาลีพิมเมเรอังกฤษและซูเปอร์ลีกตุรกีอย่างละหน,นะคนู่นะครับขออื่นครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอคไทเกอร์า r นะครับไรแอคทีไอ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ l i n e t อ Ti r เก9 9เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลเซเรียอ,อิตาลีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซาสูโอโรเปิดบ้านพบกับ เอซิมิรานนะครับสถานาตอนนี้ของเจ้าบ้านรอยตัวนะครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าเรนในบ้านส่งท้ายเชื่อว่าซาโซโรจะกลับมาเล่นแบบเต็มที่นะครับและสภาพทีมพร้อมรมนะครับแนวลุกตัวเก่งอย่างโดเมนิโกเบราดีอเมตาโอเรจาโคโมรัสปาโดรีและกองหน้าดาวรุ่นนะครับจาดูกาสกาปาชาต่างพร้อมลงตัวจริงนนครับวันนี้ครับรับมือกับทางจาาฝูงนะครับอย่างเอซิมิรานที่พวกเขา ต้องเน้นเพื่อที่จะคว้าแชมป์นะครับแต่ผมมองนะครับว่าปีศาจแดงดำเนี่ยอย่างเรนน็อกบ้านพวกเขาเป็นบอลที่เล่นแบบเน้นผลมากกว่าเลยครับแล้ววันนี้ครับพวกเขาเนี่ยเล่นแบบแบกรับความกดดันมากขึ้นรวมถึงสถานการณ์ตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยขอแค่ไม่แพ้ก็จะคว้าแชมป์เลยนะครับเพราะ เฮดเเนี่ย yeah, ดีกว่ารอจากฝูงอินเตอร์มิลานนะครับตรงนี้ครับผมมองว่าทําให้สเตฟาโนเปียรี่กุนซือของทีมเย er ือนเนี่ยน่าจะสั่งให้ลูกทีมเรนแบบเน้นผลลัพธ์มากขึ้นไม่ผีผ่าบุกให้เกิดความเสียนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ตีสาสตร์แดงน,นะครับเป็นมาเป็นต่อที่1.25นะครับผมแนะเชียทางเจ้าบ้านนะครับเรนแบบไร้ความกดดันมากกวา่าแล้วก็แนวลุกเนี่ยอันตรายคู่ได้เชื่อว่าวันนี้ครับจะไม่แพ้ขาดทางรังหรือแม้กระทั่งกินเต็มด้วยการยื้อผลเสมอได้เชียรบลอลงทา สูโรนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมยรกอังกฤษน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่างคริสตันพาเรตเปิดบ้านพบกับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับครินสตันพาเรีฟอร์มภาพรวมถือว่าทําได้ดีดีครับวันนี้ครับได้กลับมาเล่นในบ้านแม้สภาพทีมจะมีปัญหาแนวรุกครับหมดสิทธิ์ใช้งานเอเรเบชีเอเซกับทางไมเคิลโอริเซ่นะครับแต่ตัวทดแทนอย่างพวกจอร์แดนอายิวชองฟริดมาเตตาและวินฟิซาฮาสามารถทดแทนได้นะครับรวมถึงแดนการจะได้คอนเนอร์คารเตอร์กลับมาเป็นตัวจรีนครับวันนี้ครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับเจอกับทางปีศาจแดงนะครับซึ่งผล งานซีซั่นนี้รมเร็วนะครับแล้วก็ผมมองนะครับว่าแท็กติกการทําทีมของรับรังนิกเนี่ยเมื่อออกนอกบ้านเชื่อนะครับว่าลูกทีมเนี่ยไร้แรงจูงใจไร้ลูกคือนะครับเกมรับก็แย่แดนกลางก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ี้ครับกองหน้าตัวเก่งอย่าง <c oughs> ทิเซโนโรนันโดก,ก็บาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงสนามได้ตัวนี้ครับทำให้ เกมลุกเนี่ยจำกัดจบสกอร์ค่อนข,อขอ้างหวังกลลำบากเป็นอย่างยิ่งนะครับกำแพงคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ปีศาจแดงน,นะครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมและเชียร์ทางเจ้าบ้านนะครับเชื่อว่าพาเซนครับสู้ได้แล้วออก็อย่างน้อยจะมีหนึ่งแต้มจิ้มือในบ้านได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอิสตันบูลวาซักเซฮีเปิดบ้านพบกับแทบซอนสปอร์ตนะครับวันนี้เจ้าบ้านยังต้องเนี่ยนะครับเพื่อรักษาโคต้า ยุโรปไว้นะครับวันนี้ครับได้เล่นต่อหน้ากองเชียร์ครับแนวลูกตัวเก่งอยู่กันครบนะครับทั้งเทรเซเก้เบอร์คายเออร์ชานและสเตฟาโนโอการ์นะครับวันนี้ครับรับมือกับทางทีมชชนครับทางฟุตอซึ่งผลงานภาพรวมดูดีกว่านะครับแต่วันนี้ครับทางทีมเยือนเนี่ยพวกเขาสภาพทีมมีปัญหาเยอะมากทางนักเตะบาดเจ็บติดโทษแบ่งรวมถึงเพิ่งผ่านการฉลองแชมเปี้ยนส์ลีกหนักมาด้วครับเชื่อว่าทําให้ความพร้อมเนี่ยค่อนข้างน้อยวันนี้ครับมาเยือนทางเจ้าบ้านนะครับซึ่งวันนี้จัดเต็มแล้วก็ นะครับบอกว่าอิสตันบูลบาซักเซฮีจะเก็บ3แต้มตามต้องการได้นะครับเช,ชียบอลต่อเชียร์ทางอิสตันบูลบาซักเซฮีนะครับสวัสดีครับ3คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันอาทิตย์นะครับเชียร์ซาสัวโรเชียร์กิสตันพาเรและเชียร์อิสตันบูลบาซักเซฮีนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบ่งปีความสุขนะครับเงงเงงวยไรวยพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ